คือครับมาลองดีนิดหนึ่งป่ะหายใจไม่ทันกดสตาร์ทกันวะติดตามวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำให้รู้จักการออกกำลังกายแบบ HIIT นะครับ HIIT นะครับหรือ High Intensity Interval Training ตามชื่อเลยก็คือว่าจะมีการแบ่งเป็นช่วงๆในการที่เราเร่งสปีดสลับกับช่วงที่ผ่อนเบานะครับซึ่งหนึ่งในแอปพลิเคชันนะครับที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็คือ Nike Run App นะครับเข้าไปที่ Guided Run นะฮะจะเห็นว่ามีหลายอย่างให้เลือกนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำเป็น Run and Train Core เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูครับว่าผมจะทำอะไรบ้างในการออกกำลังกายแบบ HIIT นะครับหรือ High Intensity Interval Training ครับไปดูครับเริ่มการวอร์มครับจะเริ่มจากเบาที่เป็นส่วนของ core muscles หรือแกนกลางของร่างกายนะฮะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกอีกครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้มีสูตรสำเร็จนะครับว่าต้องออกแบบไหนครับแล้วแต่ว่าเฉพาะกับใครนะครับอย่างของผมเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดดูตามนาทีที่วิ่งเนี่ยนะครับต้องเต็มนาทีแต่ว่าผมเนี่ยพอเต็มนาทีเสร็จปุ๊บจะทิ้งช่วงไว้สัก 15-30 วินาทีในการค่อยๆผ่อนลงมานะครับก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคอร์มัสเซิลจับเวลาก่อนลิ้นแกนกลางของร่างกายนะเราไม่ได้วิ่งพื้นนะครับแต่ทำท่าคล้ายพื้นกดสตาร์ทใช่ไหมครับเป็นหัวเข่าแต่ที่ข้อศอกนะฮะอีก1นาทีนะในแต่ละการออกกำลังกายเนี่ยช่วงที่แท้จะประมาณ30นาทีนะครับไม่รบกวนเวลาของพวกเรามากนักในแต่ละวันนอกจากนี้นะครับบางการศึกษานะบางคนยังเชื่อว่าการออกกำลังกายแบบHIIT เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีเอฟเฟกต์ของการเบิร์นไขมันนะครับหลังจากที่เราหยุดออกกำลังกายไปแล้วไปอีก48ชั่วโมงได้อันนี้คือสิ่งที่สำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับหรือมีเวลาจำกัดก็การออกกำลังกายแบบHIIT ก็เป็นหนึ่งวิธีที่เข้ามาช่วยให้เรานะออกกำลังกายได้ทุกวันนะครับไม่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะครับอันที่สำคัญนะครับก็ต้องดูแลรู้จักสุขภาพตัวเองนะครับอย่าหักโหมเกินไปนะครับ intensity หรือความรุนแรงในการออกกำลังกายก็ขอให้เพียงพอเหมาะนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมเหนื่อยมากหายใจไม่ทันคิดว่าเอพิโซดการออกกำลังกายน่าจะมีประมาณนี้นะครับแต่ผมจะหาไลฟ์สไตล์ในการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ